ล้นใจ Happy New สวัสดีครับ Hello everyone you are watching Learn Thai Happily with me ครูสตัง In this video you are going to learn Thai from this news พึ่งมากมายบนท้องถนนพึ่งมากมายบนท้องถนนพึ่งมากมาย means many bees บน means on ท้องถนน means a road รถบรรทุกคันหนึ่งอยู่บน motorway ในประเทศจีนรถบรรทุกคันหนึ่ง means a truck อยู่บน motorway means on a motorway ในประเทศจีน means in China รถบรรทุกมีรังผึ้งอยู่มากมายรถบรรทุก means the truck มีรังผึ้งอยู่มากมาย means had many beehives on it รถบรรทุกมีอุบัติเหตุรถบรรทุก means the truck มีอุบัติเหตุ means has an accident ผึ้งบินออกไปทุกที่ผึ้ง means the bees บิน means flyออกไปทุกที่ means everywhere ตำรวจปิด motorway ตำรวจ means the police ปิด means close motorway means the motorway ตำรวจต้องการเก็บผึ้งให้ห่างจากผู้คนตำรวจ means they ต้องการเก็บผึ้ง means want to keep the beesให้ห่างจากผู้คน means away from people รังผึ้งอยู่ทั่ว motorway รังผึ้ง means the beehives อยู่ทั่ว means are all over motorway means the motorway คนเลี้ยงผึ้งพยายามจับผึ้งคนเลี้ยงผึ้ง means the beekeepers พยายามจับผึ้ง means try to catch the bees พวกเขาจับผึ้งได้เป็นบางส่วนพวกเขา means they จับ means catch ผึ้งได้เป็นบางส่วน means some of them รังผึ้งบางส่วนยังคงอยู่บนท้องถนนรังผึ้งบางส่วน means some beehives ยังคงอยู่ means are still บนท้องถนน means on the roadLet's read the news together. รถบรรทุกคันหนึ่งอยู่บนมอเตอร์เวย์ในประเทศจีนรถบรรทุกมีรังผึ้งอยู่มากมายรถบรรทุกคันหนึ่งอยู่บนมอเตอร์เวย์ในประเทศจีนรถบรรทุกมีรังผึ้งอยู่มากมายรถบรรทุกมีอุบัติเหตุผึ้งบินออกไปทุกที่รถบรรทุกมีอุบัติเหตุผึ้งบินออกไปทุกที่ตำรวจปิดมอเตอร์เวย์ตำรวจต้องการเก็บผึ้งให้ห่างจากผู้คนตำรวจปิดมอเตอร์เวย์ตำรวจต้องการเก็บผึ้งให้ห่างจากผู้คนรังผึ้งอยู่ทั่วมอเตอร์เวย์คนเลี้ยงผึ้งพยายามจับผึ้งรังผึ้งอยู่ทั่วมอเตอร์เวย์คนเลี้ยงผึ้งพยายามจับผึ้งพวกเขาจับผึ้งได้เป็นบางส่วนรังผึ้งบางส่วนยังคงอยู่บนท้องถนนพวกเขาจับผึ้งได้เป็นบางส่วนรังผึ้งบางส่วนยังคงอยู่บนท้องถนน This is the news that you learned today. If you want to learn Thai from news with me almost every day, you can subscribe my channel Learn Thai Happily with me, Krusang.
I will make a video about learning Thai from Niels to you guys from Monday to Friday to make sure that you can learn Thai from Niels with me 5 days a week. Thank you so much for watching this video and learning Thai with me. And see you in the next video. สวัสดีครับ Learn Thai Happy New Year.